ไปจ้าปั๊บเจอยูไนปุ๊บทุกอย่างง่ายมากพร้อมเสิร์ฟจริงๆค่ะเด้งหน่อยเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วคราวนี้นะคะพูดถึงเมนูของเราวันนี้เมนูไข่เจียวต้มยำยำแซ่บสดิ้งเวอร์แบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องมีนี่ก่อนไข่แนะนำนะว่าให้ใช้เป็นไข่ไก่คือไข่ไก่เนี่ยนะคะพอเจียวเราเนี่ยมันจะมีความนุ่มฟูเบาอร่อยนี่เองแต่ถ้าเป็นไข่เป็ดเนี่ยมันจะแข็งเกินไปพร้อมอีกใบนึงดีกว่านะคะจะได้แบบว่าอุ้ยตายหกเริ่มต้นนะคะปรุงรสชาติกันก่อนเนี่ยก็จะใส่รสชาติที่มันแบบว่าละลายยากกันก่อนนะคะก็จะเป็นน้ำมันหอยนิดนึง2ช้อนชาที่มีความเข้มข้นนิดนึงนะคะแล้วพริกเผาถ้าใครชอบแซ่บเนี่ยนะคะนี่เลยเต็มช้อนใส่เข้าไปเพราะว่ามันจะได้สีแล้วก็ถ้ามีน้ำมันพริกเผานะจะยิ่งดีมากเอาใส่เข้าไปด้วยนะคะน้ำปลานิดนึงน้ำตาลใส่นิดนึงนะเพราะว่ามันตัดรสเพราะว่าเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะนี่เลยกุ้งสับนิดนึงพอประมาณเสร็จแล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรพวกนี้เนี่ยหั่นแล้วใส่เข้าไปเพราะว่าแบบหั่นให้บางๆเนี่ยเคี้ยวได้เลยทีนี้นะคะก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะคะผสมเสร็จปั๊บเนี่ยก่อนจะลงทอดนะคะมะนาวเนี่ยบีบไปนิดเดียวก่อนถ้าอยากจะให้มีเสน่ห์มากขึ้นเวลาตีไข่นะคะเพื่อนก็เนี่ยออกกำลังกายกันไปแล้วก็เดี๋ยวพอรอให้น้ำมันมันร้อนนิดนึงเนี่ยแล้วค่อยใส่ไข่เจียวลงไปก็จะกลายเป็นไข่เจียวต้มยำฟูในนี้เลยดูควันเอาข้างๆนี่ข้างๆเดี๋ยวถ้ามันเริ่มร้อนก็จะขึ้นแต่ถ้าสมมุติกระทะไม่ร้อนใส่ไปปั๊บเนี่ยไข่แปะเข้าใจปะไข่แปะเอาล่ะวู้วู้โอ้โหคือน้ำร้อนเอื้อมแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะว่าตอนนี้ไฟแรงเกินไม่รีบกลับด้านกันก่อนโอ้ยกลิ่นหอมมากพูดเลยว้าวเป็นไงอ่ะนะแล้วก็ต้องแต่งหน้ากันนิดนึงนะคะต้องมีพริกไทยเล็กน้อยเพื่อให้มันแบบว่ามีความหอมแล้วก็นี่ไงใบมะกรูดหั่นฝอยไงโรยไปก่อนแล้วก็เมื่อกี้นี้มีกุ้งอยู่แอบแบ่งไปครึ่งหนึ่งไม่ได้บอกกุ้งครึ่งนี้นะคะก็รวนไว้ให้มันแบบว่าพอแดงๆไข่เจียวต้มยำกุ้งนะคะพูดเลยกุ้งตัวใหญ่มากนี่เลยเสร็จแล้วนะคะเมนูของเราวันนี้ไข่เจียวแซ่บสดิ้งเวอร์อร่อยสดิ้งเวอร์อร่อยทำได้สดิ้งจะตุกนิดนึงเมนูของเราวันนี้หน้าตาน่ากินรสชาติอร่อยถือว่าค่ะไปจากคอนเฟิร์ม